บทบรรณาธิการหนุนต้านเงินดิจิทัลโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินมาถึงจุดที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังขอให้ประชาชนที่เห็นด้วยส่งเสียงสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้ดังฟังชัดอีกครั้งตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนส่งเสียงสะท้อนอย่างต่อเนื่องรวมถึงในโครงการที่มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแม้ว่าผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลมอบความเห็นชอบให้พรรคเพื่อไทยดำเนินนโยบายหลักในการหาเสียงนี้ไปแล้วแต่รัฐบาลแจ้งว่ายังเปิดกว้างในการรับฟังรวมถึงเสียงของผู้ที่คัดค้านเพียงแต่ขอให้มีเหตุผลรัฐบาลจะไม่ยอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้ในบรรดาเหตุผลที่นักเศรษฐศาสตร์นักการเงินการธนาคารนักวิชาการส่วนหนึ่งคัดค้านโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทระบุถึงการใช้งบประมาณในโครงการจำนวนมากราว 5.6 แสนล้านบาทที่ผลลัพธ์อาจได้ไม่คุ้มเสียมีข้อกังวลถึงเงินเฟ้อเพิ่มหนี้หรืออาจนำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่อาจกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่วนข้ออ้างที่มีเหตุผลน้อยที่สุดคือการยกโครงการจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกยึดอำนาจโดยคสช.เมื่อปี 2557 มาเปรียบเทียบว่าเป็นความล้มเหลวและสร้างปัญหาให้ประเทศในระยะยาวทั้งที่โครงการจำนำข้าวถูกยุติหรือถูกทำให้ดูเหมือนล้มเหลวด้วยกระบวนการละเมิดและทำลายประชาธิปไตยหรือการรัฐประหารที่ส่งผลให้เศรษฐกิจซึมเรื้อรังพร้อมหนี้ก้อนใหญ่ที่รัฐบาล8ปีก่อนหน้าสร้างขึ้นกว่า 5.2 ล้านล้านบาทฝ่ายเห็นด้วยเชื่อว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทไม่มีทางจะซ้ำรอยโครงการจำนำข้าวได้หากกติกาและกลไกทางประชาธิปไตยยังดำเนินอยู่เช่นปัจจุบันเสียงสนับสนุนให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกระจายเงินลงไปยังประชาชนในระดับฐานรากอย่างทั่วถึงมีแต่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ในระดับ 5% จากเดิม 2% ต่อปีซึ่งหมายถึงการมีเสถียรภาพเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันส่วนเสียงท้วงติงชี้จุดอ่อนและเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดีคือมีส่วนช่วยในการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นรอบครอบขึ้นทั้งในเรื่องที่มาแหล่งเงินที่ใช้ในโครงการกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ขอบเขตการใช้จ่ายและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตแต่ต้องไม่ใช่การปลุกผีต่อต้านประชาธิปไตยขึ้นมาหลอกหลอนคนเสนาธิการทหารบกต้อนรับผบ.หน่วยสงครามเข้าเยี่ยมคำนับอย่างเป็นทางการเสนาธิการทหารบกให้การต้อนรับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกสหรัฐอเมริกาในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับอย่างเป็นทางการวันที่16ตุลาคม66พลเอกพนาคแล้วปลอดทุกเสนาธิการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับพลโทโจนาธานพีบราก้า LTเจนโจนาธานคีบราก้าผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกสหรัฐอเมริกา USASOC เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อหารือในประเด็นต่างๆและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนากองทัพของทั้งสองประเทศให้มีเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวขอบคุณสำหรับการเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโดแปซิฟิก IPACC เมื่อเดือนกันยายน 2566 ที่ประเทศอินเดียเนื่องจากเป็นการประชุมที่เป็นประโยชน์อย่างมาก
ขณะเดียวกันกองทัพบกก็ได้เข้าร่วมการประชุมมาโดยตลอดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดกันพร้อมกล่าวยินดีที่ทั้งสองประเทศได้มีความร่วมมือทางทหารมาอย่างยาวนานรวมทั้งมีการริเริ่มและสานต่อกิจกรรมทางการทหารให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาได้ส่งนายทหารนักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษาทางทหารของไทยและส่งกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่ให้การสนับสนุนการฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกาในรูปแบบการฝึกผสม Joint Combat Exercise Training JCET ประกอบด้วยการฝึกแลกเปลี่ยนด้านการปฏิบัติการพิเศษภายใต้รหัสบาลานซ์ทอร์ชและการฝึกแลกเปลี่ยนด้านการต่อสู้การก่อการร้ายภายใต้รหัสเวกเตอร์บาลานซ์ทอร์ชรวมถึงการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลรบพิเศษ Special Forces Rotational Element SFREรวมไปถึงการฝึกร่วมผสมภายใต้รหัสคอบราโกในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2566ซึ่งนับว่ามีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลให้มีประสิทธิภาพมีความสามารถและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบอย่างไรก็ตามการหารือในครั้งนี้กองทัพบกไทยจะนำประเด็นต่างๆไปพิจารณาและดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประเทศชาติต่อไป เมียตำรวจหึงบุกตบสาวร้านหมูกระทะยอมไหว้ขอโทษจ่ายค่าทำขวัญหลังเข้าใจผิดจบด้วยดีเมียตำรวจหึงบุกตบสาวร้านหมูกระทะยอมไหว้ขอโทษจ่ายค่าทำขวัญ 10,000 บาทหลังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นชู้กรณีเมียตำรวจบุกตบสาวพนักงานต้อนรับลูกค้าร้านหมูกระทะชื่อดังอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จนได้รับบาดเจ็บโดยมีสาเหตุมาจากเมียของฝ่ายตำรวจเข้าใจผิดว่าสาวร้านอาหารแอบคบกับสามีทำให้เรื่องราวบานปลายเลยเถิดจนถึงขนาดตำรวจที่เป็นสามีของมือตบจะไปเอาเรื่องกับเจ้าของร้านอาหารที่ปล่อยคลิปวันที่16ตุลาคม66นางสาวเอนามสมมุติอายุ21ปีพนักงานร้านหมูกระทะเดินทางมาที่สภ.หนองปริงเพื่อพูดคุยไกล่เกลี่ยต่อหน้าพนักงานสอบสวนนายปืนนามสมมุติตำรวจเปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของตนคนเดียวและยอมรับผิดโดยไม่มีข้อแม้ที่ทำให้เพื่อนตำรวจรุ่นที่ต้องเกิดเรื่องทะเลาะกับภรรยาแล้วลุกลามบานไปกันใหญ่แต่ตนยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาทำให้ครอบครัวเขาต้องไปมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเนื่องจากวันที่ไปนั่งร้านอาหารวันนั้นตนอยากจะชวนให้รุ่นพี่ตำรวจคนนี้ออกมาร่วมวงสังสรรค์ก็แค่นั้นเองจึงได้สร้างสีสันให้นางสาวเอมายกมือไหว้เชิญชวนที่หน้ากล้องในขณะที่ตนวิดีโอคอลไปหารุ่นพี่ตำรวจซึ่งก็ไม่คาดคิดว่าภรรยาของพี่เขาจะเป็นคนรับสายแล้วทำให้เขาเข้าใจผิดไปกันใหญ่ตนยืนยันเลยว่าตนมีเจตนาแค่นี้จริงๆและตนก็เป็นคนเรียกนางสาวเอให้มาหาและมายกมือไหว้เชิญชวนพี่ตำรวจให้ออกมาร่วมวงสังสรรค์ด้วยกันและยืนยันว่ารุ่นพี่ตำรวจคนนี้ไม่ได้ไปแอบคบชู้หรือไปติดต่อคบหาอะไรกับนางสาวเออย่างแน่นอนอ่านสาวร้านหมูกระทะร้องเมียตำรวจสุดมโนคิดว่าเป็นชู้ผัวบุกตบยับปรับแค่500เมื่อถามว่าได้พูดคุยปรับความเข้าใจกับรุ่นที่ตำรวจคนนี้หรือยังนายปืนกล่าวว่ารุ่นที่ตำรวจโกรธมากซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับเขาผ่านการส่งข้อความทางไลน์แค่นั้นเนื่องจากตนพยายามโทรหาจะพูดคุยแล้วแต่เขาไม่ยอมรับสายเลยส่วนการที่มาวันนี้เดินทางมายอมรับผิดพร้อมกับจะมาพูดคุยเจรจาให้จบศึกนี้โดยเร็วตนจะไม่วิดีโอคอลโทรไปหาใครในลักษณะแบบนี้อีกแล้วเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องมันสามารถเกิดขึ้นอยู่เหนือการคาดเดาของเราได้เสมอ
ต่อมาทั้งผู้เสียหายและนางสาวจิกนามสมมุติมือตบเดินทางมาพร้อมกับสามีตำรวจเข้าไปยังห้องพนักงานสอบสวนสภ.หนองปริงเพื่อพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยกันเพียงสองคนเท่านั้นซึ่งก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งคู่ก็เดินออกมาแต่เรื่องราวจึงจบลงด้วยดีโดยทางฝ่ายภรรยาตำรวจยอมยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับจ่ายค่าทำขวัญให้กับนางสาวเอเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทพร้อมกับรับปากว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดีและเลิกแล้วต่อกันจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาอีกส่วนฝ่ายสามีที่เป็นตำรวจยืนยันว่าไม่ได้ไปรู้จักคบชู้อะไรกับนางสาวเอเลยสักนิดพร้อมยืนยันกรณีจะไปเอาเรื่องกับเจ้าของร้านอาหารว่าจบและได้ขอโทษพร้อมปรับความเข้าใจกันด้วยดีเลิกแล้วต่อกันขณะที่นางสาวเอเปิดเผยว่าเรื่องนี้จบลงแล้วก็ไม่ต่อความยาวสาวความยืดอะไรอีกตนได้รับการขอโทษจากฝ่ายคู่กรณีพร้อมกับเงินค่าทำขวัญ 10,000 บาทก็รู้สึกพอใจส่วนเรื่องที่ว่าทำไมตำรวจที่นี่จึงปรับเงินคู่กรณีเพียงแค่500บาทนั้นเป็นเรื่องที่ตนเข้าใจผิดซึ่งก็เพิ่งมารู้จากปากตำรวจเหมือนกันว่าคดีนี้มันเป็นคดีอาญาที่สามารถฟ้องแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้อีกตนก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากเพราะก่อนหน้านี้รู้สึกเครียดหลังจากนี้จะกลับไปทำงานตามปกติThank you.